วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุทินเชื่อกฎหมายลูกเสร็จทันเดือนกรกฎาคมจ่อชงฝ่ายค้านอย่ารีบยื่นตีความนายก8ปีรอดูสามัญสำนึกบิ๊กตู่ชี้หากไม่ออกก่อน23สิงหาคมประเทศมีปัญหาแน่เมื่อวันที่13พฤษภาคม2565นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับเสร็จหลังเดือนกรกฎาคมว่าถ้าคิดจะทำให้ทันเพื่อเป็นทางออกของประเทศขอความร่วมมือได้ฝ่ายค้านยินดีแต่ถ้าคิดให้มีปัญหามันจะมีปัญหาจึงฝากให้รัฐบาลคิดตรงนี้ด้วยตามกระบวนการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะสรุปและยื่นประธานรัฐสภาวันที่24พฤษภาคมตามไทม์ไลน์น่าจะเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนหากผ่านกระบวนการต่างๆแล้วควรจบภายในเดือนกรกฎาคมไม่น่าล่วงเลยไปถึงเดือนสิงหาคมได้เมื่อถามว่าหากเวลาใกล้กับเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นวาระเดียวกับวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีจะมีความเสี่ยงหรือไม่มันก็เสี่ยงอาจทำให้มีปัญหาเมื่อมีเวลาที่พอทำได้อย่าไปทำให้เกิดปัญหาเลยอย่าไปทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากควรทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายดีกว่านายสุทินกล่าวต่อว่าส่วนการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นมีการพูดคุยกันแต่ยังไม่สรุปชัดเจนเราเห็นว่าเรื่องวาระ8ปีมันตีความง่ายโดยเฉพาะหลักเจตนารมณ์สากลผู้นำประเทศอยู่ไม่เกิน8ปีหากเกิน8ปีจะเกิดการสร้างสมอิทธิพลสร้างเครือข่ายสืบทอดอำนาจหรือทำลายประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลต้องตระหนักส่วนวิธีนับ8ปีว่าเริ่มจากเมื่อใดเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์นับเลขถูกจะรู้ว่าตัวเองเป็นนายกมากี่ปีแล้วควรจบที่ตรงไหนทั้งนี้ตนจะเสนอฝ่ายค้านว่าอย่าเพิ่งยื่นตีความเรื่องนี้ต้องให้พลเอกประยุทธ์วินิจฉัยและใช้สำนึกของตัวท่านรับผิดชอบต่อการปฏิรูปการเมืองพลเอกประยุทธ์ต้องตระหนักและหาทางออกเองถ้าไปยื่นตีความเผือกร้อนจะตกที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมาแบบใดจะถูกแต่ละฝ่ายกังขาและถ้าปล่อยไปอาจเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ